อยากจ่ายค่าน้ำแต่ว่าค่าน้ำเกินกำหนดนะครับเราจะมีวิธีการจ่ายยังไงนะครับผมเราไปจ่ายในแอปธนาคารก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินกำหนดแล้วนะครับผมเราจะต้องเดินทางไปที่การประปาอย่างเดียวนะฮะต้องทำยังไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับวิธีการทำนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป LINE ครับผมจากนั้นไปที่เพื่อนๆครับกดที่ค้นหาครับผมพิมพ์คำว่า @pwa thailand จะขึ้นการประปาส่วนภูมิภาคครับผมแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็แชทครับจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมจะมีตรวจสอบค่าน้ำประปาพื้นที่หยุดจ่ายน้ำนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆจากนั้นให้เรากดที่การลงทะเบียนครับจากนั้นก็ใส่เลขที่ผู้ใช้น้ำครับผมพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดยอมรับนะครับผมก็เราเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ใช้น้ำหรือเปล่านะครับก็เปิดนะครับแล้วก็กดที่ยืนยันข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลถูกต้องนะครับผมเท่านี้เองนะครับการลงทะเบียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าไลน์ปกตินะครับผมก็ให้ไปคลิกที่การตรวจสอบค่าน้ำนะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นทั้งบาร์โค้ดแล้วก็ทั้งตัวสแกนนะครับก็ให้เซฟทั้ง2รูปนี้นะครับลงเก็บไว้ในโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ไปสแกนจ่ายในแอปโทรศัพท์มือถือได้เลยเพียงเท่านี้เองนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถจ่ายค่าน้ำได้นะครับแม้ว่าจะเลยกำหนดการจ่ายมาแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ